ลาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกป่ากอไผ่นะตอนนี้ลุงบอกเลยสถานการณ์ไวรัสเนี่ยนะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วครับตอนนี้ลุงหนอยืนอยู่ที่วัดจุฬาวัดจุฬาภรณ์วนารามนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับเดินทางออกมาก็เส้นลำลูกค้านครนายกนะครับวิ่งตรงมาประมาณสักลุงว่าประมาณชั่วโมงนึงมาเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านวัดนี้ก่อนเข้าตัวเมืองนครนายกนะจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเขามีป่ากอไผ่เห็นไหมเหมือนที่อาราเชียมาเป๊ะเลยยาวลึกประมาณสัก500เมตรแน่โดยประมาณนะครับตรงนี้เพื่อนๆมาเก็บภาพสวยๆหล่อๆได้เลยครับแล้วพอดีวันนี้ลุงหนอมาก็ได้เลนส์ตัวใหม่มาก็คือ Nikon 70-200 F4 นี่อยู่กับกล้อง DF ลุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพไปเผื่อกันว่าสไตล์เลนส์เป็นไงแต่ว่าลุงก็บอกก่อนเลยว่าตัวนี้ที่ลุงชอบเพราะอะไรวะเบาหวิวเลยเป็นช่วงเลนส์ระยะ 70-200 ที่เบามากๆถือพกพาสะดวกและจุดเด่นตัวนี้ก็คือ F4 ตลอดช่วงและอะไรรู้ไหมครับราคาไม่แพงกว่าฟิลเตอร์หน่อยนึงนะครับอ้าวยังไงถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวที่วัดกันนะครับนะแวะมานะเพื่อนๆครับป่ากอไผ่สวยงามมากประมาณสัก500เมตรนะครับทางเข้าอยู่ด้านนี้เมื่อกี้ที่แผนกล้องมานะส่วนด้านหลังจะมีองค์พระประธานอยู่ลุงหนอว่ามุมตรงนี้นะเอาช่วง normal มันก็ได้ครับ50มิลเพราะว่ามีที่ถอยแต่ที่ลุงใช้70-200เพราะว่าลุงอยากจะดึงฉากหลังเข้ามาแต่จริงๆตรงนี้ก็ลุงว่าเอามาเลนวายเลน normal ได้หมดครับอยู่ที่ acting เรานะแต่แนะนำให้มานะอย่าลืมไว้มากันนะวันธรรมดาดีกว่าคนไม่ค่อยมีเพราะว่าถามชาวบ้านแถวนี้แล้วเขาบอกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะมากคืออะไรป่ะไม่มีคนเลยตอนนี้ลุงหนอมาวันอังคารโล่งๆเลยนะครับคือเอาง่ายๆว่าจะมาถ่ายนี่จะสวยแหละไม่มีใครมาขวาง อย่าลืมไปมานะ